่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะFabulous, dangerous me. High heel, Gramercy, fashionless me. Oh, you look at me, boy. It is easy to see. You know I'm a sister, sister girl, yeah. Come on, shake it up, come on, shake it on, sister day. ในวันนี้นะคะยังเป็นตอนพิเศษค่ะ Sister Day Story กับการรวบรวมเรื่องราวตลอด3ปีที่พวกเราอยู่ด้วยกันมานะคะใน Sister Day Story ค่ะเราพูดไปแล้วเราไม่พูด3ถูกไหมสำหรับแล้วเราคุยกันเรื่องภารกิจสุดโหดที่พวกเราออกไปกันมาค่ะไปบากบั่นทำนู่นทำนี่แต่ว่าสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่มันแบบชิลๆออกไปเที่ยวแต่ป้าอบไม่ได้ไปเลยใช่ป่ะเออจะได้จังเลยป้าอบไปทำไมการทำรายการนี้ทำให้ป้าอบไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วเดี๋ยวป้าอบไปป้าอบไปอยู่1 ครั้งตั้ง1 ครั้งไปเกาหลียอแล้วไม่ธรรมดาบรรยากาศเป็นไงบ้างไปถ่ายบนถ่ายแบบกระเรียนนี่น้องแต่ไม่เป็นไรเราได้ไปเขาใหญ่ก็โอเคเราก็ได้ไปเขาใหญ่ไปญี่ปุ่นด้วยไปญี่ปุ่นเธอไปปารีสเราไปฝรั่งเศสด้วยเราได้ไปมาดีนายอะแต่เราไม่อยากไปกับนายมากเราได้ไปหลายที่มากเลยพูดจริงๆเดี๋ยวทำไมเราต้องมาอวดอ้างกันด้วยแบบด้วยคำพูดหลานเราต้องอวดอ้างกันด้วยภาพด้วยสิถูกต้องค่ะนอกจากนั้นเรายังได้ไปทัวร์กินกันด้วยใช่ค่ะไปทัวร์เกาะรัตนโกสินทร์แต่ว่าเธอไม่ได้ไปเราอยากไปนั่นน่ะเราสองคนไปกับอีกหนึ่งสมาชิกสำคัญสมาชิกไหนแก๊งเมิร์ฟคือแก๊งเมิร์ฟดูกิฟไปดูกันเลยดีฟลาเย่ตุ๊กตุ๊กทัวร์ทึ่งรอบเกาะรัตนโกสินทร์โปรแกรมเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์นี้นะคะถือว่าเป็นทริปสุดเก๋ที่ทางมิวเซียมสยามและนิทรรศรัตนโกสินทร์ได้ออกแบบเส้นทางการเที่ยวให้สาวๆได้มาสัมผัสแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะตลอดเส้นทางนะคะจะได้ทั้งชมสถานที่สวยๆและชิมเมนูความอร่อยทั้งร้านระดับตำนานและร้านเก๋ๆริมทางตามแก๊งเสมอไปสนุกล้านลากันต่อเลยค่ะจุดแรกเราอยู่ที่มิวเซียมสยามเราก็ต้องมาเที่ยวที่มิวเซียมสยามก่อนเข้าไปเลยนะไปไปเลยเฮ้ยค่ะป้าอบป้าอบมาก็ไม่บอกไม่คุยกับเราเฮ้ยหน้ามีแอทิจูดเลยแปลงโฉมสยามประเทศนะคะใช่แล้วห้องนี้มีความสำคัญนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ได้ว่าในยุคสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยเขามีการแต่งกายยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่มีอาณานิคมต่างประเทศเข้ามาเราก็เลยต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีความนำสมัยมากยิ่งขึ้นจะทำให้เราเนี่ยไม่ถูกยึดอินแดนเป็นแต่มาเจอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จ๋าพี่อยากกินแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพี่พาไปขึ้นตุ๊กตุ๊กเย้
อกว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดมากอะไรนะไปเลยร้านอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงร้านไก่ย่างบางลังคูป้าม้อยเจ้าเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าม้อยโอ๊ยตายจะเย็นๆนี่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยอยู่หน้าร้านสหกรณ์นะคะตรงหัวมุมเดินแล้วเด็ดมากเพราะว่าเขาเจ้าไก่นะคะไปหมักเครื่องเทศแล้วแบบริวจนหอมแล้วดูกลิ่นดิหอมกินกินกินเดี๋ยวทุกคนช้อนช้อนเย้ป้าม้อยเด็ดมากไปไหนคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้เป็นร้านที่เราแนะนำคือร้านโคโคนัทปาล์มร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารสูตรตำรับชาววังและถูกแนะนำโดยเว็บทริปแอดไวเซอร์ด้วยนี่ขนมพิมพ์ธนินอร่อยไหมสดเลยหรอคะไม่อร่อยเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวใช่จะสดถึงขนาดนี้ไม่น่าจะไม่อร่อยแล้วหรอเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่าอินธนินเป็นเมนูที่หากินยากมากเพราะว่าหลังจากทำเสร็จเขาจะไปอบควันเทียนและอยากจะบอกว่ามันกรุบกรุบเหมือนขนมสามชั้นเอ้ยขนมชั้นแค่สามชั้นเหรอกินแล้วอ่ะกินมาเยอะแล้วอ่ะเราไปสถานที่ต่อไปกันดีกว่าโอเคแต่ว่าถ้าใครลูกช้าก็แจกตังค์ไว้นะเดี๋ยวรองเท้าอ่ะไม่มีรองเท้าอ่ะบ้านรองเท้าหายรองเท้าหายเราไปแล้วประสาทก็เพราะว่าเขาใช้โลหะเนี่ยเป็นวัสดุในการก่อสร้างยอดซึ่งปกติแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของไทยเนี่ยในการที่จะสร้างเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องของกระเบื้องจีนมากกว่ามันก็เลยมีความแตกต่างกันเข้าไปดูข้างในไหมไปสู่แตกเราไม่รู้ว่าเก่งขนาดนี้แล้วแบบบางทีก็แบบไม่ต้องเสียตังค์เยอะด้วยอ่ะเดินชมเดินชิลถ่ายรูปก็เก๋สวยถ้าสาวๆนะคะอยากจะมาแบบนี้เหมือนพวกเรานะคะเข้าไปได้เลยค่ะที่เสาเว็บไซต์ตรงนี้นี่เลยเห็นการไปเที่ยวเห็นพวกเรากินอะไรอร่อยๆแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะช่วงหน้าเรารวบรวมมาให้อีกเพียบอีกสักครู่กลับมาค่ะแลคตาซอยสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสาวๆเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เงินร่อยหรอตั้งแต่ช่วงกลางเดือนอยากกินอาหารอร่อยอร่อยหรูๆแต่ก็ต้องประทังชีวิตด้วยของเหลือติดห้องวันนี้ซิสเตอร์เดย์จะชวนทุกคนมาเปลี่ยนของเหลือเหล่านี้ให้กลายเป็นเมนูแสนรสกับเมนูที่มีชื่อว่าบะหมี่หม้อไฟซุปเปอร์เซฟสำหรับส่วนผสมของน้ำซุปสุดประหยัดนะคะก็จะมีน้ำสะอาดค่ะพริกขี้หนูสับน้ำพริกเผาค่ะเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็นมถั่วเหลืองซอยค่ะวิธีการทำนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาใส่ลงไปในหม้อค่ะแล้วก็ตั้งไฟจนเดือดนะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องที่จะใส่ในหม้อไฟกันก่อนค่ะมีลูกชิ้นนะคะไข่ไก่ค่ะผักต่างๆที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าใครมีอะไรเหลือก็เอามาใส่ได้เลยค่ะเตรียมเครื่องครบแล้วนะคะก็จะนำมาจัดใส่หม้อไฟได้เลยตักน้ำซุปที่เตรียมไว้ราดลงไปค่ะจากนั้นก็ตั้งไฟจนเส้นบะหมี่สุกค่ะเมื่อหม้อไฟเดือดแล้วนะคะเราก็จะตอกไข่ใส่เข้าไปเลยค่ะสำหรับบะหมี่หม้อไฟซุปเปอร์เซฟเมนูนี้นะคะเราจะนำไปแชร์ต่อให้กับน้องๆที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กค่ะ
ส่วนสาวๆมีวิธีการประหยัดในช่วงกลางเดือนเป็นอะไรกันบ้างก็เข้าไปแชร์กันได้เลยที่ Facebook ของ Little Soy Club นะคะกลับมาอยู่กับ Sister Day ค่ะจริงๆแล้วการเป็นพิธีกรในรายการนี้ที่พวกเราทำด้วยกัน4คนมา3ปีเนี่ย คนที่ออกไปปฏิบัติภารกิจทำนู่นทำนี่เยอะคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นน้องยิปแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเก๋ๆปั้นดินปั้นหม้อร้อยลูกปัดถักปั้นดินปั้นหม้อดีเก๋ปักเลยฉันเริ่มคิดแล้วเอ๊ะปั้นดินปั้นหม้อไปยิปทำไมใช้แรงเป็นฉันเดี๋ยวพึ่งคิดยังโกรธอยู่หรอยังไม่โกรธมันมีอะไรที่น้องยิปชอบที่สุดตั้งแต่เขาให้ยิปไปปฏิบัติภารกิจความจริงชอบหลายอันมากนะคะคืออย่างน้อยอย่างอันที่ได้ไปเที่ยวยิปก็ชอบมากอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ยิปชอบมากที่สุดเลยคือตอนที่ได้ไปสุโขทัยอันนี้คือได้ไปเหมือนกับว่าพื้นที่ที่เขาทำเป็นตรงใกล้ๆสนามบินเขาจะมีพื้นที่ที่ทำเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบสาธิตอะค่ะแล้ววันนั้นโอ้โหมีความสุขมากตอนนั้นเราได้รับฟิลความเป็นเกษตรกรตัวจริงมากไปมีความสุขอะไรที่นายชอบแก้วเนาะเรามีไอ้พวกชามเลยลีด้วยเนาะปั้นหม้อใช่อันนั้นก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีภาพประมวลมาให้ดูเกี่ยวกับตอนที่ไปสุโขทัยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปดูค่ะแล้วก็วันนี้จะพาทุกคนนะคะมาท่องเที่ยวแบบหัวใจสีเขียว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 กันค่ะใจมีเปรียบดังรถคนที่จะมาช่วยเรานำทัวร์วันนี้ค่ะสวัสดีพี่จ่อยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยิปไปเตรียมตัวเลยแต่ว่ายิปสภาพนี้มันอ๋อไม่ไหวค่ะไม่ไหวเดี๋ยวเราต้องลงที่โคนนะคะเพื่อที่จะไปดำนาอีกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตยิปไปแปลงร่างก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเป็นชาวนานะคะจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองพร้อมป่ะล่ะหนูพร้อมไหมคะพี่จ่อยหนูถามพี่จ่อยดีกว่าพร้อมแล้วมั้งภารกิจถัดมานะคะคือการขี่ควายทำไร่ไกลกันจนเป็นควายแคร่นะคะตัวนั้นควายจะกี่วันยุฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งลุยท้องนาฉันคนบ้านมาหน้าตาเหมือนโจตัวก็เชยหนักหนาสบายอะอย่าลงน้ำนะก็ไม่มาเธอขี่รถไม่ใช่นะคะนะคะไม่ดำนาเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกสุดต้องทำอะไรคะเดี๋ยวพาไปถอนกล้าก่อนไปเลยค่ะอันนี้คือต้นกล้านะคะคนมักจะสงสัยว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็นเขียวๆอย่างนี้แล้วทำไมเราต้องถอนไปดำอีกรอบนึงที่ถอนไปดำนะคะหนึ่งจะทำให้ต้นข้าวมันแตกกอได้ดีถ้าแน่นๆอย่างเงี้ยมันออกรวงมารวงมันก็น้อยนะคะเดี๋ยวเก็บค่ะเดี๋ยวไปเก็บตอนนี้ได้เวลาก่อนจะกินข้าวก็ต้องเอาอะไรไปทำกับข้าวใช่ไหมคะพี่จอยวันนี้เราจะได้เด็ดผักกินค่ะตอนนี้วัตถุดิบครบแล้วแต่ว่าเราจะทำเมนูอะไรกันดีคะพี่จ่อยคะเราไปเก็บไข่มาเราทำไข่เจียวดีไหมคะไข่เจียวดีมากค่ะพี่จ่อยเชื่อมือยิบมากๆค่ะจริงๆค่ะเดี๋ยวพี่จ่อยต้องไปชิมว่าจะอร่อยจริงไหมโอ้โหแย่แล้วผักสลัดสลัดนี่เราก็ทำสลัดเนาะเราทำง่ายๆกินง่ายๆได้เลยบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุ่งสลัดสองไข่เจียวค่ะค่ะสามนี่คือเป็นข้าวสามสีนะคะนี่เป็นข้าวหอมแดงอันนี้เป็นข้าวหอมดำนะคะแต่พอหุงกันมาแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงน่ากินมากค่ะแต่ยังไงวันนี้นะคะโหทั้งอิ่มทั้งสนุกทุกอย่างค่ะพี่จอยคะขอบคุณพี่จอยจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องลากลับบ้านก่อนไปพร้อมกับตะกร้าที่มันมีอะไรเหลือเลยเดี๋ยวพี่จอยให้ไปอีกค่ะจริงเหรอคะค่ะ
ถือว่าเอาไปฝากพี่โอปอแล้วก็คุณเตยแล้วก็เจ๊แทนละกันได้และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะโครงการเกษตรอินทรีย์นะคะสนามบินสุโขทัยด้วยค่ะที่ให้โอกาสยิ้มมารีเฟรชความสดชื่นวันนี้นะคะไปพร้อมๆกับพี่ต่อยเลยขอบคุณมากนะคะค่ะตอนนี้โซก็ไม่อยู่ที่มิโมซ่าพัทยาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องมาตามหาตัวแม่บ้านมีหนวดหรือว่าน้องบิวก่อนค่ะแต่วันนี้คนเยอะมากๆเลยสวัสดีพี่น้องทุกคนที่อยู่รอบๆนี้นะคะจะหาเจอไหมเนี่ยเจอแล้วค่ะสาวๆซิสเตอร์เดย์คุณบิวหรือว่าแม่บ้านมีหนวดของเรานั่นเองสวัสดีเป็นทางการค่ะวันนี้ต้องมาแข่งกันต้องบอกโจทย์ก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันตามมุมต่างๆของมิโมซ่าแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกมารูปนึงเพื่อที่จะให้คณะคาบาเร่ชาวสาวสาวชาวคาบาเร่เนี่ยเป็นคนตัดสินว่าใครสามารถโพสต์ได้ถูกใจกว่ากัน ก่อนที่จะไปแข่งกันนะคะยังไงบอกเทคนิคสักอย่างนึงเป็นการต่อให้หน่อยละกันว่าถ้าเกิดอยากถ่ายรูปให้ออกมาดูโดดเด่นแล้วบอกว่าสวยงามเนี่ยอย่างแม่บ้านมิโนต้องทำไงบ้างฉับไวฉับไวและกระชับอ่ะฮะกระชับฉับไวเอามารวมกันเอาให้คนตกใจเล่นปึ้งจบข่าวมันจะได้ความสดถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองความสดแบบนี้ค่ะสไตล์แม่บ้านมีหนวดด้วยกันตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็ไปถึงโจทย์แรกของเรานะคะกับโจทย์ถ่ายรูปกับคนหมู่มากค่ะให้คำแนะนำเลยค่ะน้องบิวว่าถ้าเกิดถ่ายรูปคนหมู่มากต้องเป็นยังไงคะเราต้องมีท่าพิเศษพี่คือเราต้องสร้างความตราตรึงใจให้กับคนที่มาที่นี่อย่างวันนี้เรียกว่าตราตรึงใจหรือเปล่าเรียกว่าตกใจ เอาความสุขของเราก่อนดีกว่าอย่างนั้นเยอะได้จะเต็มได้ใช่เพราะฉะนั้นก็ถ่ายให้เต็มที่นะคะไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมว่าคนจะมองหรือเปล่าตอนนี้มาถึงโจทย์ที่2คือเรื่องของการถ่ายรูปคู่กับที่ที่มีสีสันสดใสจัดจ้านเผ็ดร้อนอยู่ในเวลาเดียวกันจนเราไม่รู้จะเด่นยังไงทำยังไงดีเราต้องมีท่าแรงค่ะเฮ้ยเน้นอ๋อเราเน้นท่าแรงไงยังไงคือเอาท่าแรงไว้ก่อนจะได้ชนะท่าแรงในที่นี้หมายถึงว่าท่าที่คนปกติเขาไม่ทำกันแน่ๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ทำไม่ได้ก็ยากหน่อยผิดวิสัยกายภาพถูกต้องเฮ้ยเราต้องไปลองเราต้องไปลองนะคะกินไม่ใช่ค่ะยังตอนนี้ถึงเวลาเลือกรูปรูปไหนดีนี่ไงดูว่าตัวเองชอบรูปไหนมากที่สุดเพื่อที่จะเลือกแล้วให้พี่ๆที่คณะคาบาเร่เนี่ยเขาเป็นคนเลือกว่าชอบอะไรที่สุดอ่ะพี่เอารูปนี้งั้นเดี๋ยวพี่เอารูปอ่ะรูปนี้แล้วกันอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าคนจองมาเป็นยังไงทั้งสองรูปนี้นะคะก็ลำบากใจค่ะแต่ให้กับแม่บ้านมีหนวดค่ะเพราะว่าความเป็นโมเดลตอนนี้ต้องยอมให้เขาจริงๆค่ะโหวตให้แม่บ้านมีหนวดค่ะขอโหวตให้ยิปโซนนะคะเพราะว่าชิปเปรี้ยวผมยาวมั่นใจค่ะและแอบใสๆด้วยค่ะโหวตให้แม่บ้านมีหนวดค่ะเพราะว่าเขาดูเก๋ดีไม่เหมือนค่ะดิฉันขอโหวตให้กับแม่บ้านมีหนวดนะคะโอ้ my god สุดยอดมากค่ะกับชุดแดงอะค่ะและแล้วผลก็ออกมาแล้วค่ะและผู้ชนะก็คือน้องบิวผลก็ไม่ได้สงสัยป่ะโอเคป่ะคือรู้แต่ต่อโต้แบบไม่ต้องโบกมือโบกหาใครโบกหาใครที่เขากลับบ้านหมดแล้วเนี่ย วันนี้ก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เราก็ได้เอาคำแนะนำดีๆอ่ะมาให้คนทางบ้านสาวๆได้สนุกเช่นกันยังไงขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณค่ะยินดีกับสาวๆด้วยนะคะถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับสถานที่แสนสวยที่ให้พวกเรามาถ่ายรูปกันนะคะกับมิโมซ่าพัทยาค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะร้านพิซซ่าแสนอร่อยด้วยกับมาคาปุนโตค่ะตอนนี้มาดูพวกเรากินอิ่มหนำสำราญกันก่อนดีกว่านอกจากเรื่องราวสนุกๆที่เราได้ออกไปปฏิบัติภารกิจหลายที่แล้วเนี่ยเราจะรวบรวมเรื่องราวความซาบซึ้งของเหล่าพี่น้องไว้ด้วยจริงๆแล้วรายการเราเนี่ยมีพี่น้องมาร่วมรายการหลายคู่และแต่ละคู่บางคู่ซึ้งจนน้ำตาไหลช่วงหน้าเราจะรวบรวมมา
ให้ริมฝีปากนุ่มชุ่มชื้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ New Vios TRD Sport Tivo ต้นแบบความอร่อยของมาม่าที่เรามอบให้คุณช่วง Treat Me Please สนับสนุนโดยปฏิวัติหน้าสิวเป็นหน้าใสด้วยแอนตี้แอคเน่ Type 2แพนคลินิกยังไงก็สวยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิสพาทุกคนมาอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9ค่ะกับช่วงนี้เลย Treat Me Please ค่ะและลิสก็มีนัดกับน้องคนนึงค่ะที่เขามีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำคือเจอแดดไม่ได้ต้องวิ่งต้องหลบตลอดเลยจะเหมือนแดกคุล่าเข้าไปทุกวันแล้วส่วนสาวๆคนไหนค่ะที่อยากจะมีผิวหน้าที่สดใสเปล่งปลั่งดูมีออร่าแล้วก็ห้ามพลาดกับ Treat Me Please วันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะลิสก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญจากแพนคลินิกที่จะมาช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าต่างๆให้กับสาวๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาผิวหน้าอะไรปรึกษาพี่ยามได้เลยจ้ะได้ค่ะพี่ยามคะคือตอนนี้หนูมีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำค่ะแล้วก็รอยดำจากสิวอยากจะมีผิวหน้าที่สดใสเปล่งปลั่งมีออร่าแบบเพื่อนๆบ้างค่ะพี่ยามพอจะมีคำแนะนำอะไรบ้างคะสำหรับปัญหาของน้องเนยนะคะพี่ก็จะแนะนำเป็น reforming treatment ค่ะซึ่ง treatment ตัวนี้นะคะจะเป็น treatment ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหน้าหมองคล้ำแล้วก็รอยดำจากสิวนะคะด้วยการผัดเซลล์ผิวถึง2ขั้นตอนผิวหน้าเราก็จะดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยซีวิดบีดค่ะผิวก็จะดูสดใสโอ้โหเรียกได้ว่าทรีทเมนต์ตัวเดียวนะคะนอกจากจะทำให้น้องมีผิวหน้าที่ขาวใสขึ้นแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อื่นๆด้วยนะคะดีจริงๆเลยเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถบอกลานะคะปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำได้แล้วแถมยังมีผิวหน้าที่ขาวใสมีออร่าอีกด้วยเชื่อว่าเดินไปไหนนะคะหนุ่มๆต้องเหลียวมองแน่เลยค่ะส่วนข้างหน้านะคะทรีทมีพลีสค่ะจะมีสาวๆคนไหนนะคะที่เขามีปัญหาอะไรมาให้ลิสช่วยอีกต้องรอติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะในรายการ Sister Day ค่ะวันนี้เรารวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องมาให้ถ้าเป็นแฟนรายการเราจริงจะรู้ว่าเราจะเน้นความเป็นพี่เป็นน้องกันเยอะน้ำตรงน้ำตาเล็ดก็มีเออทำไมเป็นไรเมาเนี่ยไอ้นี่เราลองตามเลยอ่ะน่ารักมากเป็นคู่ที่แบบรู้สึกได้จริงๆว่าเขาแบบเป็นคนรักกันเป็นเขาดูบอกว่าเขาดูแบบกวนๆอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าเขาจะบอกว่ารักกันและเซนซิทีฟขนาดเนี้ยคือชอบเมาที่แบบทำอะไรก็ได้ตามนิกกี้อะไรน่ารักมากแต่นอกจากนิกกี้เมาแล้วก็ยังมีคู่พี่น้องคู่นึงที่ไม่ใกล้ตัวเราค่ะก็คือคู่เจเจน่าเจเจวนกับมาด้วยกันวันนั้นก็จะมีฉากที่ซึ้งๆเหมือนกันเลยค่ะดังนั้นเราไปดูภาพกันดีกว่าค่ะค่ะมาครบรถเลยเห็นถึงความรักความผูกพันนะคะแล้วก็เชื่อว่าทะเลาะกันได้ตายยังไงครับก็ต้องประทับใจกันอยู่ดีฮะงั้นเดี๋ยวให้มาพูดถึงพี่ชายก่อนดีกว่าว่าประทับใจอะไรเขาบ้างประทับใจเหรอครับก็ที่จริงก็หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตอนผมไปทำงานอย่างเงี้ยถ้าแบบผมต้องขับรถเองผมเป็นคนที่แบบว่าชอบหลงไงพอขับรถเองเขาก็จะถามว่าเฮ้ยรู้ทางแน่เหรอไปถูกแน่นะกลับได้แน่นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าก็ดูแลเรื่องการแต่งตัวพออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนกลับบ้านมาก็พอผ่านร้านซูชิก็ซื้อมาฝากอะไรเงี้ยพาไปกินข้าวโทรถามตลอดว่าแบบกลับบ้านยังอยู่ไหนเจอกันเดี๋ยวเล่นเกมกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือน่ารักนะเป็นห่วงเหรอคือคู่เราเนี่ยแทบจะแบบว่าไม่ได้บอกรักกันแต่ว่าแบบว่าเคยบอกรักใช่แต่ว่ารู้แล้วเรานิกกี้อ่ะไม่จริงๆจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะนิกกี้อ่ะรักเมามากนะเพราะว่านิกกี้ออกรับแทนทุกเรื่องเลยใช่ไหมแบบส่วนใหญ่จะชอบออกรับแทนใช่ปะส่วนใหญ่นะครับก็มีบ้างครับแต่ว่าบางครั้งเขาแบบว่าเอ้ยไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวจะเสียทั้งสองของสองฝ่ายอะไรก็มีแบบปกป้องน้องบ้างปกป้องน้องตลอดใช่ครับต่อให้เขาเขินยังไงแต่น้ำตาที่ไหลมาแสดงว่าเขา
เขาเป็นพี่น้องที่รักกันอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเราอยากจะให้พี่น้องซึ่งปกติไม่ได้แสดงความรักกันอาศัยวันนี้ซึ่งซิสเตอร์เดย์เราเป็นทีมแฟมิลี่กอดกันแสดงความรักให้เป็นตัวอย่างพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านเราไม่เคยแสดงความรักกันได้เกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยการสัมผัสกันการกอดกันก็เกิดขึ้นได้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่เคยกอดกันเลยไม่เคยเลยจริงเหรอไม่เคยกอดจริงเหรอรักกันขนาดนี้กอดสักหน่อยฮะ1 2 3คนที่ตั้งใจจะมาตามหาในวันนี้คือพี่จิ๊บนะคะจะเป็นอาจารย์ของยิปโซในวันนี้ในการสอนทำการ์ดตามยิปโซไปหาพี่จิ๊บเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเจอตัวเรียบร้อยแล้วได้โจทย์มาแล้วคือจะทำการป๊อปอัพใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราก็เริ่มจากเลือกรูปที่ชอบก่อนก็ได้พี่เตรียมนี้ไว้ให้เผื่อว่าเราจะใช้ประดับตกแต่งอันนี้เป็นรูปวาดของเราใช่ไหมที่เราเตรียมวาดเองใช่ คนกันคือว่าตอนนี้ก็คือมีรูปมีกระดาษแล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็นป๊อปอัพก่อนแรกเราอาจจะกำหนดขนาดว่าเราอยากได้ขนาดไหนนี่เราก็อาจจะกะให้เล็กกว่าข้างนอกนิดนึงเราก็ลองดูว่าใช่ยื่นออกมาแบบเยอะมากเงี้ยแต่เวลาปิดมันจะเกินออกไปละเราก็อาจจะต้องแบบลองดูขนาดรูปตรงนี้ก็คือเหมือนดันมันเข้ามาแค่นั้นเองมันก็ได้เป็นขั้นบันไดแบบนี้แปะได้จิ๊บนะคะตอนนี้นะพี่ตาได้ทำมันออกมาแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาทำการ์ดเกมนี้บ้างอยากลองมาเรียนทำดูต้องมาได้ที่ไหนบ้างคะ facebook.com แล้วก็ /thefactorystudioandarthouse ค่ะตอนนี้ยิปอยู่ชั้นที่13ในชั้น AA แล้วค่ะกำลังจะมาเซอร์ไพรส์คุณยิปซีนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสวัสดีวันปีใหม่พาทำไมถึงไม่ตกใจอ่ะอะไรอ่ะที่มาทำการ เราทำการมาให้ไหนเนื่องกับที่เรารักกัน1 2 3ตันตันตันป๊อปอัพที่มือเราชอบไหมความรู้สึกนะคะคือยิปโซเขาเป็นคนแบบชอบทำการ์ดชอบทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบน่ารักแต่คือที่เราประทับใจเขาอะในเรื่องของการดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆอะไรเงี้ยกับทุกคนจริงๆก็ไม่ค่อยมานั่งบอกกันเท่าไหร่อะค่ะว่าแบบรักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้กันอยู่ว่าเป็นห่วงตลอดอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้แสดงออกเยอะก็กลัวว่าเขาจะไม่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆเราแบบเหมือนเวลาเขาไปทำงานทุกวันอะไรเงี้ยไม่ได้เจอเลยแต่ว่าก็แบบห่วงทุกวันอ่ะบอกแล้วว่าอย่าให้โอ้ยแจ้งหยุดก็เข้าใจแต่ว่าเราก็สไตล์เดียวกันแหละเจ๊โอเจสไตล์เดียวกันไม่เขาชอบเห็นพวกนี้เดี๋ยวสไตล์เดียวกันก็ไม่ค่อยได้พูดแต่มันก็ไม่เป็นไรก็รู้กันเรามีภาษาส่วนตัวค่ะปิ๊บส่งหากันได้แป๊บเดียวรู้เลยค่ะและนี่คือรายการซีสตูดิโอนี่ก็คือความประทับใจของอายิปซีกับอายิปเซอร์แต่เราอยากรู้ว่าเธอทำของแลกกันแบบให้กันและกันบ่อยไหมอ่ะ
ไม่บ่อยเลยน้อยมากในชีวิตคือความจริงแล้วพวกเราจะทำให้ปามามากกว่าเหมือนกับโอกาสพิเศษอะทำการให้ปามาทำของขวัญให้ปามาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ากันเองอะไม่ค่อยได้ให้อะไรกันอะไรเงี้ยนะวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นน้อยครั้งในชีวิตที่ทำก็ดีๆนะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาดูความรักอันนี้เราไม่ได้มอบให้แค่พี่น้องของเราละมอบให้กับคนอีกมากมายผ่านรายการ Sister Day ค่ะวันนี้ Sister Day ขอตามติดสาวสวยน่ารักอย่างออมสุชามาที่โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจค่ะวันนี้นะคะออมจะมาเผยเคล็ดลับความงามและอัปเดตผลงานใหม่ล่าสุดของเธอกันค่ะปีนี้เรียกว่าเป็นปีทองของออมเลยก็ว่าได้เพราะความน่ารักสวยใสอย่างเป็นธรรมชาติของเธอทำให้ได้ร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเมนโทรชัมลิปเพียวซึ่งเป็นลิปแคร์ไม่มีสีและยังผลิตจากสารสกัดธรรมชาติอีกด้วยริมฝีปากเป็นอวัยวะที่สื่อทุกอารมณ์เผยทุกความรู้สึกที่สาวๆต้องใส่ใจและบำรุงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ริมฝีปากดูชุ่มชื่นมีน้ำมีนวลไม่แตกแห้งและยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติแล้วสาวๆอย่างเราหายห่วงได้เลยค่ะนอกจากนี้สาวสวยออมสุชายังเผยเคล็ดลับการดูแลริมฝีปากให้กับสาวๆด้วยค่ะแค่ดื่มน้ำเยอะๆและทาลิปแคร์เป็นประจำแค่นี้นะคะริมฝีปากของเราก็เป็นจุดสนใจของทุกสายตาแล้วเคล็ดลับง่ายขนาดนี้สาวๆซิสเตอร์เดย์ลองนำไปใช้ดูนะคะจะได้มีริมฝีปากที่เนียนนุ่มและสุขภาพดีค่ะ You know I'm a sister sister girl yeah No I'm a sister sister girl yeahสุดแห่งสีสัน12 plus color lista J8 เราเมคอัพทั้งทีต้องให้ท็อปได้เวลาที่จะมาซ่าสนุกมันกับแคมเปญ Pepsi VIP Pass ซ่ายกวนป่วนมันใหญ่มากจัดหนักจัดเต็มในงาน Big Mountain ครั้งที่6พาคุณและกวนเช็คอินเข้าพักใน Pepsi Party House ใจกลาง Big Mountain พร้อมวิวเวทีบริการสุด Exclusive ด้วย Room Service ตลอด2วัน2คืนพร้อมรถรับส่งตั้งแต่หน้าบ้านถึงหน้างานมินิบาร์จัดเต็มห้องน้ำส่วนตัวไม่ต้องรอคิวแค่รวมกวนเพื่อนซ่าไปร่วมสนุกและครีเอทถ่ายรูปสนุกสุดมันกับ Pepsi และเลแชร์แล้วแชร์ส่วนใครที่อยากเห็นภาพบรรยากาศ Pepsi Party House ของจริงก็ไปดูกันได้ที่สยามสแควร์วันในวันที่19พฤศจิกายนนี้ไม่แน่แก๊งของคุณอาจจะได้เปิดประสบการณ์ Pepsi VIP Pass ในงาน Big Mountain ครั้งที่6นี้ก็ได้แล้วเจอกันช่วงนี้นะคะ Sister Day จะพาย้อนกลับไปดูโครงการดีๆของรายการเราก็คือ Sis อาสาค่ะเป็นโครงการที่พวกเราเนี่ยนะคะอาสาที่จะไปมอบความสุขแล้วก็ทำความดีให้กับคนหลายๆคนมีช่วยพี่ๆทหารด้วยทหารผ่านศึกอันนี้เขาไปกับขชาใช่คือจริงๆตอนนั้นรู้สึกจะพลอยไหมที่พลอยใช่ใช่พาไปด้วยมีพี่พลอยไมค์ไอดอลล้ำหน้าไปก่อนรอบนึงก็คือเหมือนกับว่าแบบไปเป็นพิธีกรแบบว่ารับเชิญค่ะซึ่งวันนั้นก็คือได้ข่าวว่าคือเสียน้ำตาไปด้วยความทึ่งแล้วก็ความภูมิใจในทหารไทยด้วยค่ะทหารผ่านศึกของบอกว่าคนไทยนะคะที่เรียกได้ว่าเสียสละมากๆไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปทุกวันนี้ก็ยังอยากรับใช้แบบชาติของเราอยู่ใช่นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราพูดคุยกันแต่เราอยากให้เห็นภาพจริงๆนะคะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันเลยคนเดียวนะคะพลายอยู่กับจิตอาสาที่ใจดีของเรานะคะนั่นคือกระชาแล้วก็แฟนๆนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บริเวณห้องพักผู้ป่วยแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของทุกคนจริงๆนะคะที่จะได้มาทำหน้าที่เป็นพยาบาลอาสาแต่การเป็นพยาบาลอาสานั้นต้องมีหน้าที่อะไรบ้างเรามีผู้รู้ตัวจริงนะคะนั่นคือพี่พยาบาลคนสวยขอเรียนเชิญนะคะพี่พรณชาหรือว่าพี่กุ้งนั่นเองสวัสดีค่ะหน้าที่ของพยาบาลอาสาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะพี่กุ๊กช่วยป้อนอาหารเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะเปลี่ยนผ้าปูเตียงเรื่องที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วนะคะว่าภารกิจแรกของเราคือการปูผ้าปูที่นอนทุกคนพร้อมไหมคะโอ้พร้อมมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนเนี้ยพร้อมแรง เขาไม่ให้แบบพร้อมแล้วอะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรเราออกแอคชั่นได้หนึ่งสองสามวิธี
การปูเตียงก็จะมีเทคนิคไม่มากอะค่ะก็แค่แบบว่าปูให้ตึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่คนไข้นอนนะคะจะได้ไม่มีแผลกดทับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาทำก่อนเลยดีกว่าค่ะฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อนที่เราจะต้องห่างเหินไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่เอามาทำอะไรครับจะเอาไว้ยัดผ้าปูที่นอนนะคะบางทีถ้าเราเอามือสอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตียงมันอาจจะมีแบบเสี้ยนไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมนวัตกรรมใหม่ในการปูเตียงสิ่งที่ฉันต้องการคือให้เราคอยดูเสมอหากเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณคชาคุณได้เรียนรู้วิธีการแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้ไหมคะพี่เขาสาธิตเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ต้องมาลองดูแหละว่าเราจะทำได้โอเคหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการปูข้าวปุ้ยนอนสีของพวกเราเมื่อกี้ผมสังเกตดูการปูนี่คือผ่านฮะเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับและที่ต่อไปเป็นอะไรต่างกันมาพี่มานถึงอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะคะนั่นคือการป้อนอาหารให้กับพี่ๆทหารนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการป้อนอาหารครั้งแรกของผมนะแล้วพี่ท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่เขาเรียกว่าสื่อสารลำบากจะสื่อสารได้ภาษากายไม่ว่าจะเป็นการพยักหน้าหรือการส่งสายตานะครับขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้อมเพราะฉันพร้อมที่เข้าใจใส่ใจมากสิ่งดีๆชวนนี้หรือพรุ่งนี้ปรับระดับขนาดนี้กำลังดีไหมคะพี่สันกำลังดีครับกำลังดีแสดงว่าพี่สันพร้อมแล้วครับผมหิวหรือยังคะหิว พี่สันบอกว่าคุยอยู่นั่นแหละหิวแล้วฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่ที่มีเธอและฉันแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งภารกิจแล้วนะคะการที่พี่ทหารนะคะอยู่บนเตียงเนี่ยก็อาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนล้าได้มันต้องออกกำลังกายหน่อยค่ะด้วยอุปกรณ์เจ้านี่กติกาง่ายๆครับเรานั่งล้อมวงกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเขาจะเปิดเพลงแล้วก็ส่งบอลกันไปเรื่อยๆเพลงหยุดตรงไหนบอลอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องออกมาแสดงความกล้าหาญด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงถ้าอย่างนั้นเริ่มได้เลยค่ะจะเป็นใครไปได้ก็ผมนะสิทำโทษผมไม่เอามากแล้วก็ให้ร้องเพลงฮะแล้วก็ลุกเต้นด้วยครับเชิญเลยค่ะโหใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30เลี้ยงแจวแจวซะจนหน้าจีบผ่านไหมคะผ่านครับให้สิบเต็มเลยโอ้ขอบคุณครับฉันดูแลเธอรักเธอดีไหมให้ฉันรู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานร่าเริงมาทนคลายความเครียดไปได้เยอะเลยครับดีใจครับนานๆจะได้มีแบบรายการแบบนี้มาทำให้พวกเราคลายเครียดได้ทำให้เรามีความสุขมากสนุกดีครับมันด้วยเห็นพยาบาลโรงพยาบาลเราเต้นด้วยทางบ้านเห็นผมพิการอย่างนี้นะฮะแต่ผมก็มีจิตใจที่สู้ต่อไปนะครับเพื่อชาติของเราครับเราวัยรุ่นนะฮะถ้าใครที่มีเวลาว่างๆเนี่ยลองมาทำกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้ดูครับรับรองว่าเราจะช่วยสังคมให้ได้อยู่ได้เยอะเลยวันนี้นะคะพลอยก็ได้รับภารกิจมาเป็นสาวซิกนะคะมาเยี่ยมพี่ๆทหารที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะสู่ชายแดนอันห่างไกลถึงผมร้อยโทสุทนอำขังครับเหยียบกับระเบิดหาอาคารใต้ข่าวทั้งสองข้างหาใต้บอกมีครับผมเป็นครูฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กคุ้มกันสร้างทางของกดดันทุกเที่ยวที่รับคำสั่งคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงจะพาลูกน้องกลับมาให้ครบทุกคนแต่ทีนี้มันกำหนดไม่ได้ใช่ไหมนะก็เราจะไปเจอรูปแบบดังนั้นผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีเสียงปืนดังสนั่นตอนเวลาเลยชื่อขึ้นระหว่างที่กำลังเคลียร์อยู่ผมก็เหยียบกับสองข้างเลยสองข้างเลยขาดเลยเพื่อนบอกขาดขาดทันทีเลยสองข้างตอนนั้นนี่มันเหมือนจะขาดใจอะครับคือตอนนั้นผมเคยคุยกับเพื่อนไว้ว่าผมได้รับบาดเจ็บจะเป็นด้านไหนกระทั่งผมจะฆ่าตัวตายเลยไง
นะเดี๋ยวนี้สั่งให้ไปก็ยังอยากไปถ้าเราไม่เสียสละใครจะเสียสละเราจะมัวรอหวังให้ทุกคนมาเสียสละคงจะยาก100 คนมี 1 คนผมคิดว่ามันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเราขาดแล้วประมาณแล้วก็ไม่ค่อยจะมีก็เลยอยากจะขอผู้ที่มีจิตศรัทธาที่พอจะมีบ้างก็ไม่ต้องเยอะไม่อะไรนะก็ไม่ได้บังคับอีกแล้วครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาร่วมรวมใจให้กับผู้ที่เสียสละให้กับเราในงาน Sis in the Box นะคะก็พลอยก็ได้ไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะมีพี่ๆศิลปินมากมายเลยค่ะมาร่วมทำบุญในวันนี้เธอนั้นจงยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆฉันพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หัวทางที่ฝันใฝ่ด้วยตัวเองก้าวไปสู่กิจกรรมในวันนั้นเพราะเรายังจำได้ว่ามีความสุขมากใช่แล้วค่ะแต่สำหรับปีหน้าค่ะยังไงเราก็จะไม่ละทิ้งโครงการดีๆเหล่านี้แน่นอนค่ะขอให้จับตาดูไว้ดีๆนะคะว่าปีหน้าอะไรเนี่ยจะมีโครงการดีๆอะไรนะคะใช่แล้วถูกต้องค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องรอปีหน้านะคะเพราะว่ามาแล้วช่วงนี้ถ้าเกิดหน้าหนาวปกติหน้าหนาวทุกคนไปไหนเชียงก็ต้องขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ใช่ป่าวใครอยากได้กิฟต์วอเชอร์นะคะจากที่พักเก๋ๆนะคะยูเชียงใหม่นะคะก็เตรียมตัวรับไปได้เลยกติกาเป็นยังไงคะคุณเตยคะกติกาก็คือว่าให้ทุกคนนะคะช่วยกันคิดแล้วก็โพสต์มาค่ะว่าโครงการอาสาอะไรที่อยากที่จะให้ซิสเตอร์เดย์เนี่ยจัดเป็นซิสอาสามากที่สุดนะคะความคิดของใครเนี่ยโดนใจพวกเรามากที่สุดก็รับไปเลยค่ะอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เลยเหรออย่างอย่างเชียงใหม่โรงแรมนะ1รางวัลทางแฟนเพจนะคะแล้วก็1รางวัลจากทาง IG ค่ะซึ่งต้องไปติดตามกติกาใน IG นะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะใช่แล้วถูกต้องแล้วก็รวมไปถึงเรามี2ช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่าแฟนเพจนั่นเองสำหรับวันนี้ขอบคุณก่อนนะคะสำหรับเสื้อผ้าสวยๆนะคะจาก Commit Asin ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะรวบรวมเรื่องราวความลับของแขกรับเชิญในรายการเราตลอด3ปีที่เราทำรายการด้วยกันมาเนี่ยความลับชาวบ้านเยอะมากสัปดาห์หน้ารวบรวมให้ดูให้ครบให้หมดค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับ Sister Day นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะBye.